วันนี้ผมจะมาแชร์ลิงในเรื่องของสายยางเกศใสนะครับรั่วนะครับมีผลยังไงบ้างนะครับถ้ารั่วด้านบนนะครับน้ำอาจจะซึมออกช่วงตรงข้อต่อตัว L ตัวนี้นะครับแต่ถ้ารั่วด้านล่างนะครับน้ำอาจจะซึมเข้ากระบอกสูบนะครับภายในนะครับทำให้มีผลต่อแรงดันอาจจะลดลงนะครับเราจะแก้ไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นวิธีการถอดสายเกศแล้วก็ใส่สายเกศนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้ประแจนะครับประมาณเบอร์13นะครับ2ตัวนะครับตัวหนึ่งล็อกตัวหนึ่งหมุนเอาล็อกออกนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสายตรงนี้ออกนะครับเราก็จะกดสลักตรงนี้ก่อนนะครับสลักข้อมอเกศตัว L นะครับกดแล้วก็ดึงสายออกนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับหมุนน็อตข้างกระบอกสูบนะครับออกมานะครับเราจะใช้ไซส์เล็กนะครับแทงจากด้านหลังนะครับเพื่อที่จะเอาแกนนะครับออกมานะครับก็จะมีแกนที่คอยค้ำคอยเชื่อมระหว่างแขนทั้งสองข้างนะครับเอาออกมาแล้วก็เอากระบอกสูบออกมาครับจากนั้นก็ดึงสายสแตนเลสนะครับแล้วก็หมุนน็อตด้านล่างนะครับออกเอาสายสแตนเลสออกแล้วก็เหมือนกันครับข้างล่างก็กดสลักแล้วก็ดึงออกมานะครับสังเกตว่าช่วงปลายสายนะครับเขาจะเป็นข้อที่ถูกเหมือนกับถูกเสียบใช้งานเข้าไปแล้วนะครับเราจะตัดตรงข้อตรงปลายออกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปให้แน่นนะครับให้ดังรู้สึกดังกึกสักครั้งสองครั้งก่อนครับแล้วก็ลองดึงดูครับนิดเริ่มแน่นแล้วจะใช้ประแจหรืออะไรก็ได้ตีเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับเพื่อให้มันแน่นกว่าเดิมพันเทปพันเกลียวใส่เข้าไปตรงกระบอกสูบนะครับแล้วก็หมุนให้เข้าโอเคพอเริ่มเข้าแล้วเราก็จะใช้หกเหลี่ยมนะครับขันนะครับให้แน่นเลยนะครับปึ๊บจากนั้นเอาสายสไตเลสใส่นะครับแล้วก็ให้ตัวนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับหันออกมาด้านหน้านะครับตัวที่เป็นรูตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะแย่สายตัวนี้เข้าไปนะครับให้อยู่ในกิฟต์ล็อกตรงกลางนะครับแล้วก็ให้สายเนี่ยโผล่ออกมาฝั่งที่มีเกจนะครับเพชเชอร์เกจครับเราต่อไปเราจะดันกระบอกสูบขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ตัวแกนยาวตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่รูนะครับแล้วจะสังเกตว่าจะมีแกนของแขนอยู่2อันนะครับที่มีรูนะครับเราจะต้องแหย่ให้ตรงนะครับต้องกะเอาให้ตรงนะครับไม่ยากนะครับสังเกตดูเพื่อให้เขาต่อเชื่อมกันนะครับกระบอกสูบกับตัวแขนสังเกตว่าถ้าใส่ตรงนะครับยกแขนข้างเดียวแขนเขาจะขึ้นทั้ง2ข้างอันนี้คือใส่ตรงแล้วนะครับขึ้นแบบบาลานซ์นะครับบางทีมันจะยกขึ้นแต่ว่ามันไม่บาลานซ์นะครับอันนั้นคือเราใส่เข้าแค่รูเดียวนะครับประมาณนี้นะครับปิดน็อตนะครับด้านนอกให้แน่นตัวนี้ถ้ามันไม่แน่นมันหลวมคลายออกมาเวลายกแขนขึ้นก็จะไม่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะไปติดแกนเขาจะไปติดคางนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้องอเกตตัว L นะครับด้านบนนะครับตัวสายตัวนี้นะครับถ้ามีเป็นรอยข้อก็อาจจะตัดออกก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาใส่เข้าไปได้แน่นก็เดิมดันโอเคแล้วก็ลองดึงแล้วก็ตีอีกสักนิดนึง